อันนี้ขอบอกนะครับว่าเรือพลาสติกไม่ได้เหมือนกันทุกที่เอาลำต่อลำเลยดีกว่าลำต่อลำเลยสบายดีทุกคนมื้อนี้เฮามาที่โรงงานในการประกอบในการผลิตเรือคยักฟิวฟี่เนาะเพราะว่าหลายๆคนนี่มีความสงสัยว่าเรือนี่เพิ่นมีการขั้นตอนในการผลิตแนวใดและสิ่งสำคัญคือมีความแตกต่างกันบ่ระหว่างเรือที่ใช้ในประเทศลาวกับเรือที่ใช้ในประเทศไทยไปเบิ่งกันเด้อตอนนี้เขาขอมาสู่โครงงานในการผลิตเรือพายหรือเรือขยักเฮาฟิวฟี่นี่แหละแล้วก็มีท่านนึงเพิ่นสิพาเฮานี่ทัวร์เพราะว่ากลัวจะมาเปลี่ยนเรือลำนึงนี่เนาะมันสิผ่านขั้นตอนจังได๋แน่สวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของฟิลฟรีครับดีใจครับดีใจหลังจากที่คุณปกป้องไปทัวร์ประเทศเรากับผมมาหมาดๆเลยสุดยอดเป็นทริปที่มันมากจะเยี่ยมชมพี่ๆผู้ประกอบการที่ประเทศเราที่เมืองวังเวียงน่ารักทุกคนเลยก็คุณพันนะครับใช่คุณพันพันคุณเล่โอ้หลายท่านนะครับเยี่ยมมากเลยครับประทับใจครับก็หลายๆคนมีความสงสัยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นเรือหนึ่งลำเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างโอ้วันนี้เป็นโอกาสดีเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมแบบทุกจุดทุกมุมเลยจะได้รู้ไปเลยว่ากว่าจะเป็นเรือคยักลำหนึ่งเนี่ยทำกันยังไงใช่ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับตามมาครับมาอย่างดีเนี่ยครับขาผมเลยเนี่ยลำนี้เตรียมไปลาวเตรียมไปลาวเนี่ยทีนี้เรามาถึงอาคารนะครับที่เป็นอาคารเราเรียกว่าโมดิ้งบิลดิ้งนะครับเป็นโรงสำหรับอบเรือนะครับก็เราจะเริ่มการขึ้นรูปเรือที่โรงนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากวัตถุดิบจากเป็นผงแต่ละสีนะครับซึ่งความพิเศษของเรือฟิวฟรีเนี่ย คือวัตถุดิบของเราจะแยกเป็นสีและสีเนี่ยจะถูกโมดิฟายมาคือใส่ทั้งสารกัน UV พัฒนาให้เม็ดเนี่ยทนแรงกระแทกนะครับแล้วก็มีสีสวยสดใสนะครับสต็อกเราจะมีสมมุติใครต้องการเรือสีเรามีสีแยกประเภททุกๆสีถูกพัฒนามาไม่ได้พ่นสีรถยนต์ไม่ใช่พ่นสีครับเนี่ยถ้าสมมุติเราขูดเข้าไปเนี่ยก็ยังเป็นสีนี้ลงไปเรื่อยๆครับแล้วไม่เล่นพ่นล่ะแล้วอย่างนี้ทำไงอย่างเงี้ยลูกค้าบางทีคิดว่าเราพ่นแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยช่วยพ่นตรงนั้นตรงนี้หน่อยไอ้พวกนี้ไม่ใช่พ่นนะครับไม่ได้พ่นนะไม่ใช่พ่นสีพวกนี้เป็นสีจากเนื้อวัสดุจริงๆของมันนะครับเป็นเนื้อพลาสติกเลยเป็นเนื้อพลาสติกและเป็นสีของมันเลยนะครับไม่มีการทำสีเพราะฉะนั้นสีจะไม่มีหลุดล่อนเลยนะครับนึกว่าไปพ่นเหมือนสีรถยนต์ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ บริเวณนี้เราจะเห็นว่ามีเตาอันนี้เป็นเตาอบนะครับแต่ละแบบเห็นเป็นเตาอบแบบนี้เตาอบจะมีการควบคุมความร้อนและโปรแกรมเพื่อควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่ถูกเซตไว้สำหรับเรือแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีการใช้อุณหภูมิตรงหัวตรงท้องตรงท้ายไม่เท่ากันนะครับเราจะเห็นว่ามีตรงองศาพัดลมแต่ละพัดลมอันนั้นความเร็วในการควบคุมอุณหภูมิที่ผ่านแม่พิมพ์เนี่ยจะไม่เท่ากันและถูกออกแบบเฉพาะสำหรับเรือแต่ละรุ่นเลยเพื่อเลี้ยงความหนาเฉพาะเพราะนั้นหมายความว่าเรือของฟิวฟรีเนี่ยเวลาเราทำความหนาขึ้นมาเช่นลูกค้าบอกอยากให้ท้องทนหน่อยเนาะบางเรือแบบของผมต้องไปใช้ในน้ำมีชนหินอันนี้ขอเสริมพิเศษซึ่งสเปคของเรือเราเนี่ยเราผ่านเนาะจากกับคุณโจกับการเซอร์เวย์ลูกค้าทั้งหลายเนี่ยเราได้ความต้องการลูกค้ามาโอ้เราในปีแรกเนี่ยตั้งแต่ปีอะไรนะ2005 2006ประมาณนั้นแหละ2005 2006ประมาณนั้น20ประมาณ20ปีเกือบ20ปีที่แล้วเนาะ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วช่วงแรกเนี่ยเราไปนะผมไปมาไปกับคุณโจไปดูซิว่าเรือที่ลาวเนี่ยเขาใช้ยังไง
เออทำไมทำยังไงถึงจะทนกลับไปกลับมาเราพัฒนาเรือปรับแต่งความหนาตรงนู้นตรงนี้เอาจนแบบว่าใช้ที่ราวและใช้ได้ดีจนได้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเป็นความตั้งใจเป็นปีๆเป็นปีๆไอ้รอบนั้นก็ต้องขอบคุณตอนนั้นมีลูกค้ารุ่นยุคบกเบิกที่ทำมาด้วยกันคุณพรใช่คุณพรอินทีใช่ครับแล้วก็อันนั้นคือเป็นญาติผู้ใหญ่ผมเลยนะเรียงสมัยนะครับท่านเรียงสมัยต้องขอบคุณไปยังลูกค้ายุคบุกเบิกรุ่นนั้นเนาะที่ทำให้เราสามารถทำเรือที่ดีจนสามารถใช้กับทัวร์ที่วังเวียงได้ดีขนาดนี้แล้วก็น้องสาวผมเองครับตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับครับเป็นคนที่มาซื้อเรือจากฟิวเบย์แล้วไปเลยนะครับไปเลยไปเสร็จแล้วปั๊บด้วยว่าที่บ้านเนี่ยทำเกี่ยวกับอัดเม็ดพลาสติกนะครับเป็นพวกขวดน้ำถุงพลาสติกต่างๆนะครับน้องสาวเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะแบบนั้นพลาสติกไม่มีอะไรอันนี้ขอบอกนะครับว่าเรือพลาสติกไม่ได้เหมือนกันทุกที่ไม่ได้เหมือนกันเป็นความเข้าใจลูกค้าหลายคนที่ชอบคิดว่าพลาสติกคือพลาสติกความจริงเดี๋ยวเรามาดูความลับกันว่าทำไมเรือพลาสติกจึงไม่เหมือนกันแล้วเรือฟรีๆทำไมถึงดีเหนือกว่าเรือพลาสติกอื่นเปิดเลยใช่ไหมครับวันนี้ใช่วันนี้เปิดเลยมาดูกันเลยครับสีพลาสติกเนี่ยอย่างตัวนี้ครับคือเม็ดพลาสติกที่ผ่านการบดละเอียดแล้วนะครับความสำคัญก็คือว่าเม็ดพลาสติกพวกนี้จะต้องไม่มีความชื้นนะครับซึ่งปกติจะมีตัวเทสเขาเรียกว่าเป็นตัวเทสความชื้นของวัตถุดิบก่อนนำมาใช้นะครับวัตถุดิบเหล่านี้อย่างตัวนี้เป็นสีฟ้าอ่อนเราจะมีสีแบบนี้เฉพาะทุกๆสีนะครับเพื่อเลือกใช้เป็นแพทเทิร์นของสีเรือนะครับสีตัวพลาสติกเหล่านี้สีจะฝังเข้าไปในโมเลกุลของพลาสติกแล้วก็ผสมสารปรุงแต่งต่างๆจนมีลักษณะคุณสมบัติที่ดีพอที่จะทำเรือในเกรดเอาท์ดอร์ที่อายุงานใช้ได้เป็น10ปีนะครับเกรดพวกนี้ไม่มีเกรดสำเร็จคือหมายถึงว่าถ้ามีใครอยากจะไปซื้อพลาสติกพวกนี้ไม่มีขายทั่วไปเราทำงานร่วมกับผู้ผลิตในการพัฒนาเม็ดเหล่านี้แล้วก็เทสจนกว่าจะได้สเปคที่ผ่านคุณภาพของเราแล้วจึงเลือกใช้ผมถึงว่าเนี่ยไม่เหมือนพลาสติกที่โรงงานป้าเลยเนี่ย ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนเลยครับในขนาดว่าของเราเองเนี่ยยังมีเม็ดที่มีหลายเกรดอย่างเราจะมีเม็ดที่ไว้ใช้สำหรับทำเรือตกปลาที่มีลูกทรงซับซ้อนเนี้ยก็ใช้พลาสติกเกรดหนึ่งอย่างเรือที่เป็นเกรดเรือพายทัวริงที่เป็นเรียวๆยาวๆพายเดินทางไกลเนี้ยพวกนั้นเม็ดต้องมีทำให้เรือเบาแข็งไม่ให้ตัวเพราะว่าท้องพวกนั้นมันจะต้องรีดน้ำพวกนี้ก็ต้องใช้เม็ดแยกกันเป็นประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาทำเรือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเม็ดพลาสติกแบบนี้เอามาใช้ก็ใช้ได้ขนาดเม็ดที่ผ่านคุณภาพเราก็ยังบอกว่าเม็ดนี้สำหรับใช้เฉพาะกับเรืออะไรใช่เพราะนั้นมันละเอียดมากมากนะครับเพราะนั้นอันนี้สำคัญว่าถ้ามีใครมาบอกว่าเรือพลาสติกเหมือนกันแอะเชื่อไว้ก่อนว่ามันไม่ง่ายแล้วครับมันไม่ง่ายแล้วผมว่าดิเนี่ยคือลูกค้าบางท่านก็ไม่เข้าใจอ่ะนะแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีเทสต่อพลาสติกนะครับมีการทดลองการขึ้นรูปเราเรียกว่าทดสอบต่อแรงกระแทกหลายคนถามว่าทำไมเรือฟิวฟรีมันเหนียว มันเหนียวเหนียวนะเหนียวมันไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญเราเดี๋ยวขอชิ้นเทสหน่อยนี่เป็นตัวอย่างชิ้นอันนี้เทสมาแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ผ่านการเทสพลาสติกที่เราส่งเข้าแลบเม็ดของเรานะครับเพื่อทดสอบว่าคุณสมบัติของพลาสติกเนี่ยยังเต็มประสิทธิภาพของเม็ดที่ออกแบบไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าลองนึกถึงว่าเครื่องจักรโดยปกติต้องมีการคาลิเบตคาลิเบตหมายถึงว่าเวลาใช้ไปค่ามันอาจจะมีเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราต้องมาทดสอบที่เครื่องรีเซ็ตอีกทีนึงว่าเครื่องยังคงให้อุณหภูมิความร้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงกับเหมือนเดิมหรือเปล่าที่เราเซตตั้งต้นไว้หรือเปล่าครับซึ่งชิ้นงานเนี้ยผลิตจากตัวกล่องเล็กๆเป็นชิ้นพลาสติกแล้วเราก็ตัดออกมาหลังจากนั้นพอได้ชิ้นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเราก็วัดความหนา 4.1 มิลอันนี้ 5.3 มิลเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนี้ยไปเข้าตู้เย็นแบบห้องแลบ
นะครับที่ทำอุณหภูมิลบ31องศาเซลเซียสครับแล้วทิ้งไว้อย่างเงี้ย24ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยมันเพื่อเย็นเพื่อทำลายตัววัตถุคุณสมบัติความยืดหยุ่นของเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเข้าเครื่องเขาจะเป็นเครื่องแท่นแล้วก็ทิ้งตุ้มน้ำหนักลงมากระแทกนะครับจากความสูงประมาณเมตรกว่านะครับแล้วก็พลาสติกที่ดีเราจะเห็นอย่างนี้นะครับว่าเมื่อโดนหัวดายกระแทกแล้วเนี่ยมันจะยืดหยุ่นไม่แตกซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพตัวนี้จะแตกกระจายแล้วก็มีรอยร้าวเต็มไปหมดซึ่งจริงเราเคยเอาเรือในตลาดที่ผลิตจากที่อื่นที่นำเข้ามานะครับแล้วก็ทดสอบมาทำแล้วก็เวลาเทียบกันของเราไม่ทะลุเป็นเหนียวเป็นรอยยืดแบบนี้ในขณะที่ของเรืออื่นแตกกระจายเป็นรูฉีกกว้างเลยเพราะฉะนั้นพอเรามาเทสแบบนี้เราไม่สงสัยเลยว่าทำไมเรืออื่นเวลาอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยมันถึงไปใช้จริงแล้วเกิดปัญหามากมายนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกค้าที่ซื้อมาทดลองไว้ตั้งใจว่าประหยัดงบสุดท้ายด้วยจบด้วยว่าเรือไม่สามารถทำเงินได้อย่างที่คิดโอ้ถ้าไปลาวเนี่ยเสร็จเลยครับใช่ไหมครับจบเลยครับจบเลยครับของในไทยขนาดเป็นทะเลนะอายุการใช้งานยังสั้นใช่เป็นทะเลไม่กระแทกหินเนาะอย่างได้ข่าวว่าที่วังเวียงวังเวียงนี่เนี่ยฮะเดือนมีนาเมษาเนี่ยคือแบบโอ้สุดๆเลยครับน้ำมันน้อยมากน้ำมันน้อยครับท้องเรือก็ไปโดนกับหินนี่ฮะที่นู้นเวลาพายติดหินแล้วขยมขยมกันแน่นอนครับแน่นอนครับกระเถิบเรือนะครับท้องก็ต้องไปนะครับนะแต่อันนั้นคือปัญหาหลักที่ทำให้เรือส่วนใหญ่ที่ไปใช้กับลำน้ำแล้วมีหินเนี่ยจะต้องการเรือที่มีความทนทานสูงกว่าปกติแล้วสำคัญย้ำนะครับว่าเรือที่ส่งไปประเทศลาวไม่เหมือนสเปคที่ประเทศไทยไม่เหมือนกันนะเราเหมือนกันแน่นอนแบบสเปคขึ้นมาพิเศษเฉพาะประเทศลาวเพื่อให้ใช้งานสำหรับการใช้งานในประเทศลาวได้จริงๆครับอันนี้ย้ำเลยเพราะว่าหลายคนไม่ทราบเก็บตัวมาแล้วหลายทายขอลองนะใช่บางทีไปซื้อจากตัวแทนอื่นของฟรีเองแต่มาซื้อในไทยครับเขาแบบว่าคิดว่าเรือราคาต่ำกว่ากันคิดว่าเหมือนกันครับไม่ใช่นะครับคือเรือในลาวที่ราคาสูงกว่านี่มีเหตุผลครับนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยออกแบบมาแล้วก็ตัวรับประกันก็เพิ่มโอ้โหแน่นอนสูงกว่าปกติด้วยครับนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าตัวขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากเรือผลิตแล้วคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรือแล้วโดยเฉพาะเรือไปลาวเนี่ยมันหนาอะไรอย่างไรใช่เรามองไม่เห็นเวลาเรืออย่างเงี้ยนี่ครับอันนี้หนาเท่าไหร่ได้มาตรฐานหรือยังเวลาผลิตแล้วเนี่ยตัวเนื้อวัสดุมันไปเฉลี่ยความหนาดีหรือเปล่าครับครับใช่ไหมฮะใช่ไอ้วิธีหนึ่งเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ครับไม่เหมือนทุเรียนไม่เหมือนทุเรียนไม่เหมือนทุเรียนเขาฟังไม่ได้มันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ทีนี้เวลาเรือผลิตขึ้นมาเนี่ยแต่ละลำเนี่ยเขาจะมีบัตรประจำตัวของเรืออยู่ซึ่งบัตรเนี้ยจะมีเลขประจำตัวของเรือนะครับคือถ้าทุกๆคนเนี่ยได้เรือไปนะครับหลายทีเวลาจะเช็คเรือลำนี้เป็นยังไงอยากรู้ประวัติครับโทรมาถามได้ได้เลยครับได้เลยทักมาถามไลน์มาถามได้ครับนะครับอยากรู้ว่าตรงไหนหนาเท่าไหร่เนี่ยครับคุณโจเช็คมาที่บริษัทปุ๊บครับถ้าเรือไม่เกิน3ปีครับเราบอกได้เราจะเก็บประวัติไว้ให้3ปีครับผมเช็คย้อนได้เลยว่าครับเรือลำนี้หมายเลขนี้ผลิตวันไหนความหนาตรงไหนเท่าไหร่บ้างครับแต่ว่าของเราขอไว้สัก5ปีนะครับขอรับประกันได้ใช่ใช่ใช่ได้ครับขอไว้5ปีนะครับนี่เช็คกันได้นะครับแล้วก็พออย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอเจ้าหน้าที่สาธิตหน่อยดูที่จอนี้หน่วยจะบอกเป็นมิลลิเมตรนะครับครับผมวัดกันดูจัดๆเลยครับครับก็ของคุณอัมภัยเอเวนเจอร์วังเวียงก็เนี่ยครับเหมือนกันอันนี้คือส่วนกลางของเรือนะครับส่วนกลางเรือด้านบนครับ5.2 มิลนะครับ5.2 มิลต้องบอกคนนั่งครับครับท้องที่ท้องท้องท้องตัวส่วนท้องนี่แหละที่ลูกค้าถามกันมามากมากเลยนะครับว่ามันหนาเท่าไหร่อะไรอย่างไรผมว่าเอาอย่างนี้ก่อนคนปกป้องแบบเอาลำต่อลำเลยดีกว่าลำต่อลำเลยอันนี้คือสเปคไทย
นะครับเห็นเลยแล้วผมจะบอกว่าดูด้วยสายตาก็รู้ว่าอันไหนไทยอันไหนลาวสาวอาจจะไม่รู้แต่เรือรู้ครับสาวนี่อาจจะแบบเรียกเลยย้อมแมวได้แต่ว่าเรือนี่ไม่ได้สำคัญคือท้องครับเลยนะเดินมาแล้วก็เจอแล้วก็คิดตรงนี้ครับวัดตรงนี้เลยเออใช่ใช่ไม่มีเตรียมครับส่วนท้ายครับส่วนท้ายครับเท่าไหร่นี่ค่ะ 5.78 5.78 มิลอ่ะเอาของของไทยครับของไทยครับใช้งานทะเลเท่าไหร่ครับ4มิล4มิลโอ้โหต่างครับต่างครับเอาส่วนกลางเรือกลางเรือครับกลางเรือ587โอ้โหครับของไทยครับของไทย 3.239 โอ้โหต่างกันเยอะโอ้ต่างกันครับต่างกันนี่กระดูกมันล่ะต่างไหมลองดูกระดูกลองดูสิกระดูกกับต่างไหมครับโอ้ 5.9 โอ้โหเรือไทยอย่างนี้ลูกค้าไทยไม่น้อยใจเหรอครับไม่น้อยใจครับของเตานะโอ้38เอง 3.8 ต่างกันเยอะโอ้โหมหาศาลโอ้โหอันนี้คือเห็นเลยเด้อสิบอกใครเพราะว่าบ่ได้ย่างมาเพื่อกับฮู้ว่าตัวนี้ไปลาวแท้เนาะเพราะว่าเครือสีนี่เป็นเครือของเท่าเล่กับของอัมไพเนาะอัมไพเอเวนเจอร์วังเวียงสีนี่แมนเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นเครือไทยก็อยู่นี่แหละอยู่รวมนี่แหละก็เลยจับมาเทียบกันโลดลูกค้าคนไทยไม่ต้องน้อยใจ เราคิดกันมาตลอดนะครับเราปรับปรุงเรือมาตลอดว่าเรือไปใช้อยู่ลาวเนี่ยอันไหนที่มันจำเป็นก็ให้อยู่อันไหนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องมีก็ได้นี่แหละความเปรียบเทียบความหนาของเฮือแต่เฮือไปบ้านเฮามันเป็นได๋หนาขนาดใดเห็นกันจ๊ะๆเลยคือสิบสงสัยนะที่บัดนี้ไม่ต้องสงสัยนะอันนี้เปิดให้ดูแบบไม่มีเตรียมเลยใช่ใช่สบายใจได้ลูกค้าประเทศลาวครับได้ของดีคุณภาพเยี่ยมครับใครคนทานมากครับครับทีนี้อยากรู้ว่าขั้นตอนผลิตอย่างไรมันไปยังไงของมันบ้างอย่างที่เมื่อกี้ก็ผ่านตัวผลิตพอเป็นจากผงขึ้นลูกมาเป็นเรือใช่ไหมพอเป็นเรือแล้วเรามาเช็คความหนาอันนี้เราก็มาแวะดูว่าหนาต่างกันนะเสร็จแล้วเนี่ยเรือพอเป็นขั้นตอนนี้เราจะส่งไปที่แทงค์อันนี้คือแทงค์น้ำสำหรับเรือนะครับเราจะวางเรือที่ผลิตแล้วขอเรือหน่อยครับโชว์กันเห็นนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยปกติรอยต่อแม่พิมพ์เรื่องที่เราต้องระวังที่สุดคือแนวประกบดีไหมมีตามมดหรือเปล่าเพราะนั้นการเทสพวกนี้ทำให้มั่นใจว่าทุกๆรอยประกบของแม่พิมพ์เนี่ยจะไม่มีตามมดเสร็จแล้วก็จะต่อปั๊มลมเพื่อปั๊มลมเข้าไปในลำเรือแล้วเลี้ยงเพลเชอร์นิวเมติกจะเริ่มกดนะฮะกดเรือเพื่อจมลงน้ำไปแล้วเพลเชอร์ข้างในเป็นเพลเชอร์ติดบวกเพราะนั้นถ้ามีตรงไหนรั่วเนี่ยลมจากสายเนี่ยที่อัดเข้าไปจะผ่านแรงดันออกมาให้เราสังเกตตัวฟองได้ง่ายๆนะครับเวลาเราสังเกตฟองเนี่ยเราจะสังเกตตั้งแต่รอบลำเรือภายนอกแล้วบริเวณเสาตรงกลางของลำเรือทั้งหมดด้วยโอ้โหเหมือนกับเราลองยางรถยนต์อ่ะเนาะใช่ครับก่อนไปใช้จริงต้องเทสก่อนต้องเทสก่อนป่าเสร็จแล้วอยู่ไหมทําทุกลํา 100% หมายว่าระหว่างอาคารที่เป็นอาคารขึ้นลูกนะครับขึ้นลูกเสร็จเรือเปลือกเรือจะถูกส่งมาทดสอบที่สเตชั่นนี้ก่อนเมื่อผ่านแล้วจึงถูกส่งต่อไปเพื่อประกอบอะไรเพิ่มเติมอ๋อโอเคครับมั่นใจได้มั่นใจได้ไม่รั่วครับไม่รั่วไม่รั่วแล้วก็ไม่มั่วด้วยไม่มั่วด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปสถานีต่อไปเลยครับหลังจากที่เทสในแทงค์เพื่อเช็ครั่วแล้วเนี่ยได้ถูกส่งต่อเข้ามาในลายผลิตที่เป็นลายประกอบติดอิสเซสซอรี่ลายบริเวณนี้ก็จะปกติจะมีใบสั่งอยู่นะครับว่าเรือลำนี้ถูกสั่งประกอบแบบไหนพอดีว่าที่เนี่ยเราผลิตเพื่อส่งเรือไปทั่วโลกหลายประเทศซึ่งบางประเทศอาจจะมีสเปคพิเศษเส้นของประเทศลาวเนี่ยจะสเปคไม่เหมือนสแตนดาร์ดถูกสั่งพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนคือดีกว่าชาวบ้านเขาครับนี่อันนี้ก็ไปลาวลำนี้ก็ไปลาวครับไปลาวครับอ้าวติดยังไงบ้างเอาเลยครับทำให้ดูหน่อยคือตรงนี้จะมีฝาครอบพลาสติกอยู่ตัวนี้จะเป็นสายรัดฝาครอบหลังนะครับตัวนี้ก็ติดพิเศษให้ตลาดลาวแล้วตัวร้อยเชือกพวกนี้อยู่จุดไหนครับจุดนี้เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็จะทำ
พอประกอบก็จะไหลตามสเตชันอาจจะมีการแบ่งคนแล้วแต่การเซตไลน์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรือพวกนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จนไปถึงสถานีที่แพ็คเรือโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงพักบ้านนี่เป็นที่แพ็คเนื้อประทรงประเทศลาวบ้านนี่เป็นแพ็คแนวใดมีเรือหลายรุ่นหลายแบบนะนี่เป็นเรือตกปลาพวกนี้ไปอเมริกานะฮะส่งไปที่อเมริกาโอ้ไปไกลเลยพอดีว่าลำนี้เป็นเรือตกปลาเอเซสซิลี่เขาจะเยอะหน่อยนะครับสถานีพวกนี้ก็จะมีการแพ็คตามตารางว่าเรือลำนี้เป็นของออเดอร์ใครต้องใส่อะไรลงไปบ้างนะครับสถานีนี้ก็จะเบิกอะไหล่ทุกอย่างเข้ามาที่สถานีนี้รวมถึงพวกวัสดุห่อเพื่อป้องกันต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่งทุกอย่างเมื่อทุกอย่างครบแล้วมีเช็คลิสต์แล้วก็จึงแพ็คเข้าหีบห่อวิธีแพ็คก็จะมีบอกว่าแพ็คแบบนะแบบบ้างแบบแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาว่าจะทำยังไงครับครับก็เหมือนตัวนี้ครับพอไปลาวแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปครับแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นห่อโฟมกันกระแทกใช่ไหมครับกันรอยต่างๆนะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วเมื่อกี้คุณป้องเห็นแล้วครับเรือจะไปลาวนี่ครับเนี่ยเห็นแวบๆใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่นี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมน่าจะใช่เนี่ยลำบนนี้ใช่ไหมครับครับครับเหลืองฟ้าเขียวเหลืองฟ้าเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะครับเป็นอย่างนี้ไปจนถึงสนามกอล์ฟนะครับส่งไปแล้วก็จัดขึ้นรถแล้วก็วิ่งส่งตรงไปใช่แล้วแต่ว่าจะไปหนองคายจะไปที่ไหนครับครับก็คือเรือที่ไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์เลยจะไม่มีรอยนะครับเพราะว่าเราแพ็คกิ้งแบบนี้ไปนะฮะเพราะนั้นลูกค้าที่ประเทศลาวสบายใจได้แต่เฮือเป็นแนวนี้ผมมีหอยมันจะมีก่อนที่จะเอาลงหน้ามันแหละนะอยู่ในมือพวกเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแกเอาไปกิ๊กเลยครับคนลงน้ำเที่ยวเดียวท้องลายเลยเพราะว่าน้ำมันตื้นไงครับหินมันเยอะยิ่งตอนพอช่วงหน้าเมษายนใช่ครับเมษายนได้ข่าวว่าน้ำน้อยมากน้อยมากครับน้อยมากครับพายต้องเป็นพายพิเศษอ้าวอยากดูพายไม่พายไม่พายอยู่ไหมดูไม้พายนะครับนะไม้พายเนี่ยไม้พายมีหลายแบบเด้อไปข้างบนแต่ว่าไม้พายที่ใส่อยู่วังเวียงนี่ก็สิบ่คือหมู่ไปใส่อยู่เมืองเฟืองก็บ่คือหมู่ไปใส่อยู่หลวงพระบางกับดอนเด็ดดอนคอนจำปาสักนี่ก็บ่คือกันอีกเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายๆคนมึงคือสิบอกว่าเอ้าไม้พายค่อยคือจังซี่เดี๋ยวไปดูลายประกอบพายข้างบนเลยเด้อไปเบิ่งบ่คือกันบ่คือกันโซนี่เป็นโซนของลายผลิตไม้พายนะไปเบิ่งว่าไม้พายรุ่นที่ไปประเทศลาวนี่มันมีหลากหลายโมเมนต์ที่เป็น MP อย่างเดียวเจ้าแต่ว่าถ้าไปวังเวียงมันต้องเป็นไม้พาย MP น้ำพาย MP และตรงนี้คือลายประกอบไม้พายของเรานะครับทีนี้หลายคนเนี่ยไม่รู้ไม้พายเองก็ต้องรู้จักเลือกให้เหมาะกับแหล่งน้ำใช่ใช่ใช่เพราะพายของฟิลฟิล์มจะมีอย่างนี้ครับว่าถ้าพายน้ำเรียบน้ำเรียบเหมือนตามเขื่อนตามคลองแม่น้ำที่ไม่มีหินไม่ต้องกระแทกไม้พายเบาก็จะเป็นแบบเบานะครับแต่อาจจะทนหินไม่ดีไม่ดีพอถ้าเลือกผิดอันชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับชีวิตเปลี่ยนนะฮะอาจจะเจอนักท่องเที่ยวมาทีนึงพายมาเจอหินเบรกไงครับโอ้กระแทกเลยครับเบรกนี่ครับจิ้มหินเข้าไปแล้วเบรกไม่เท่าไหร่พอติดครับงัดเลยครับงัดเลยครับงัดขึ้นมานี่ถ้าเป็นพายรุ่นนี้นะครับโอ้เรียบร้อยเลยครับปลายเนี่ยจะบิดไปก่อนเลยครับต้องรุ่นนี้ครับต้องเป็นรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เวลาสั่งเนี่ยเรียกว่าฟรีรุ่น MP นะครับรุ่น MP ไม่พายรุ่น MP มาดูทรงความต่างมีอะไรบ้างรูปทรงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตัวนี้จะอ้วนหนากว่านะครับแล้วก็สันข้างเนื้อหนากว่าเนื้อหนากว่าวัสดุคนละตัวกันครับวัสดุตัวนี้เป็นเสริมตัวใยไฟเบอร์อยู่ในตัวพลาสติกแต่เป็นชนิดเบาเกรดตัวนี้เป็นพลาสติกชนิดเหนียวและน้ำหนักกว่าเพราะนั้นมันต่างนอกจากรูปทรงความหนาแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นชนิดที่แบบเกิดมาเพื่อแบบลุยลุยสมบุกสมบันสมบุกสมบันครับซึ่ง
สำหรับตลาดที่เป็นนักท่องเที่ยวมือนักพายมือใหม่เช่าพายเนี่ยเขาไม่รักษาของให้เราแน่นอนนะครับแน่นอนเขาเช่ามาเท่าไหร่ก็เต็มที่จัดเต็มเลยครับทั้งงัดทั้งทิ่มทั้งขอนะครับเพราะฉะนั้นเสียหายมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสั่งซื้อต้องดูว่าไม้พายต้องเลือกให้ถูกนะครับหรือว่าปรึกษาทางคุณโจบอกสายน้ำคือต้องถามก่อนผมต้องถามก่อนว่าเรือไปใช้ที่ไหนใช่อันนี้ก็เหมือนกันนะว่าไม่ใช่ว่าแบบพายพลาสติกแล้วจะเหมือนกันขนาดโรงงานเดียวกันยังมีสเปคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อต้องรู้จริงต้องรู้นะครับหรือถ้ายังไม่รู้ต้องถามผู้รู้ปรึกษาผู้รู้ใช่ใช่นะครับแล้วการลงทุนก็จะไม่เสียหายไม่เสียหายครับไม่เสียหายครับถ้าไม่รู้เนี่ยเสียหายเยอะใช่ครับอันแรกคือเรือ1ลำถ้าเป็นไตรยักษ์นะครับได้พายไป2ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดเสียหายไป1อันปุ๊บเนี่ยจบเลยนะครับจบจบเลยเหลือแค่อันเดียวแล้วทำไงอันนั้นคือความเสียหายจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้ข้อมูลให้ครบก่อนเรือไปใช้ที่ไหนแม่น้ำไหนแม้กระทั่งในประเทศลาวเองก็ต้องบอกก่อนโกหกไม่ได้ครับนะครับนะเลือกดีๆครับโกหกไม่ได้ปรึกษากันแล้วก็ที่ทางพวกเรานะฮะยินดีให้คำแนะนำนะครับเพราะเรารู้ว่าเรือและอุปกรณ์เนี่ยไว้ทำเงินนะอ๋อสำคัญครับไว้ทำเงินเรือต้องพร้อมนะ บางทีเรารอลูกค้ากว่าจะมากว่าจะหาเงินตั้งนานพอลูกค้ามาอุปกรณ์ไม่พร้อมจบเลยฮะจบอีกนะมีเรือ5ลำเรือ5ลำไม่พายก็ต้อง10ใช่ไหมครับใช่ครับมีเรือ5ลำไม่พาย8ไปยังไงครับไปยังไงไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับไปไม่ถูกครับเวลาต้องเตรียมให้พร้อมนะต้องพร้อมครับต้องพร้อมพร้อมครับหลายๆคนก็คือสิหายของใจละเกี่ยวกับไม้พายวะนี่ถือว่าสำคัญแล้วในส่วนของเบาะประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะวังเวียงนี่บ่ใส่เบาะแต่ว่าเมืองเฟืองบ่หลวงพระบางบ่อันนี้ยังใส่อยู่เจ้ายังใส่อยู่ครับเนาะหลักๆก็คงมีเท่านี้แค่นี้เนาะมีเท่านี้ครับโดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ว่าสำคัญคือไม้พายนี่แหละเด้อเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ทุกคนหายของใจแล้วว่าเฮือกที่อยู่ในลาวเฮากับเฮือกประเทศไทยนี่มีความแตกต่างกันอย่างไรเห็นแบบจ้าๆเลยหลายคนชอบสงสัยนะสงสัยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะจริงเปล่าจริงเปล่าวันนี้ถือโอกาสคุณโจมาเยี่ยมที่เราเลยเปิดบ้านให้ดูกันเต็มที่ไปเลยนะจะได้คลายความสงสัยที่เป็นจ้าๆว่ามันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันนะเนาะอย่าลืมนะหมู่เพื่อนถ้าหากว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับเฮือโดยเฉพาะของฟิวฟิวเฮานี่สิเข้าไปในของโจดิสคัฟเวอรี่ก็ได้หรือจะมาเพจของฟิลฟิลประเทศไทยก็ได้เขาไปเลยไปถามเพื่อนหันคือกันเหมือนกันเพียงแต่ถามว่าเฮือนี่เขาจะไปใส่อยู่ใสอยู่ไทยหรืออยู่ลาวมันก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปลูกค้าหลายคนจากลาวนะแอบมาแบบว่าบอกว่าอยู่ฝั่งไทยจะซื้อเราต้องถามเอ๊ะแปลกๆในจังหวัดแบบนี้เนี่ยจริงไหมไม่ใช่อะไรนะคือเพราะเรือสเปคมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นเดี๋ยวซื้อไปเนี่ยเสียเงินเป็นแสนๆเนาะคือเราไปใช้แล้วใช้ได้แค่ฤดูเดียวเงี้ยแล้วพังไม่คุ้มก็เสียหายเราไม่อยากให้ลูกค้ามีประสบการณ์ไม่ดีแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเราตรงไปตรงมาคุยกันแล้วก็เราจะได้ดูแลกันยาวๆไปลูกค้าเก่าสุดของเรากี่ปีแล้วครับโอ้โหคุณทรงก่อนคนแรกเลยคุณทรงเนี่ยซื้อเรือจากประเทศไทยไป10ลำแรกก่อนประเดิมก่อนซื้อจากไทยเลยนะเข้าไปปุ๊บไม่ถึง10วันครับมาซื้ออีก10ลำเพราะว่าไอเรือที่ใช้ซื้อไปอ่ะมันไม่ได้เป็นเปล่ามันไม่ได้พอไปลงน้ำแล้วเจอหินพอเจอหินร้องเลยครับลงทุน2รอบครับเป็น20ลำแต่ใช้ได้จริงๆนะใช้ได้แค่10ลำที่เอาไปไอ้10ลำแรกเป็นค่าลงทะเบียน ลงทะเบียนนะเป็นค่าความรู้คุณทรงทวีสุขอันนั้นเจ้าแรกเลยที่ซื้อเรือนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้องมากนะครับที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ไขข้อข้องใจของลูกค้าที่เป็นคนลาวนะครับด้วยความยินดีครับผมจะตามไปส่งด้วยแล้วไปเจอทุกคนด้วยที่นู่นครับผมขอบคุณมากครับคุณป้องครับยินดีครับ